บุ๋มเผยถ้ารักลูกไหมซาร่าควรยุติคดีอย่าเถียงกันกลับไปทำงานเพื่อแม็กเวลบุ๋มปนัดดาเผยถ้ารักลูกจริงไหมซาร่าควรมูฟออนและยุติคดีให้เร็วที่สุดอย่าเถียงกันในศาลกลับทำงานของแต่ละฝ่ายเพื่อลูกชายน้องแม็กเวลจากกรณีที่ไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลเดินทางตามศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีความแพ่งที่ยื่นฟ้องขอเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบน้องแม็กเวลที่เกิดจากนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา24ธันวาคม2563ซึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอต่อกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดูแลบุตรส่วนรายละเอียดในเรื่องถิ่นที่อยู่ของบุตรและการเยี่ยมบุตรขอกลับไปคิดทบทวนก่อนและจะมาแถลงในนัดหน้าจึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9กุมภาพันธ์64เวลา9นาฬิกาล่าสุดบุ๋มปนัดดาพิธีกรสาวซิงเกิลมัมและผู้ติดตามข่าวสารให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นผ่านป๊อปทูเดย์ช่องอมรินทร์ทีวีว่าส่วนตัวอยากให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงเร็วที่สุดและยุติคดีความซึ่งแต่ละฝ่ายแควร์ต่อยหลังออกมาคุยกันในฐานะคนนอกเพราะไมค์กับซาร่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันโดยยึดหลักที่ผลประโยชน์ของลูกชายเป็นสิ่งสำคัญที่ตอนนี้น้องแม็กเวลเริ่มโตและสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วโดยบุ๋มสงสารทั้งไมค์และเห็นใจซาร่าอยากให้ทั้งคู่มูฟออนเร็วที่สุดโดยไมค์ควรกลับไปทำงานที่ประเทศจีนเพื่อเก็บเงินก้อนให้น้องแม็กเวลในวันที่ลูกชายโตขึ้นแล้วเขาอยากทำหรือเรียนอะไรซึ่งเราพร้อมเอาเงินจุดนี้ไปสนับสนุนลูกดีกว่าที่จะมานั่งขึ้นศาลทักเถียงกันเพราะสุดท้ายแล้วหากยังเป็นแบบนี้ทางไมค์ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานหาเงินได้ส่วนซาร่าควรเริ่มต้นหาอาชีพที่ชัดเจนและเลี้ยงลูกสองคนด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้เพราะพอวันที่แม็กเวลโตขึ้นจะเห็นว่าแม่ของตัวเองสู้เพื่อเขาขนาดไหนและในอนาคตแม็กเวลจะเป็นคนเลือกเองว่าอยู่กับฝ่ายไหนซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีคลิกวิดีโอสัมภาษณ์ฟรังนรีกุลโพสต์ขอโทษหลังจอดดราม่าทำคลิปลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองนักแสดงสาววัยรุ่นฟรังนรีกุลโพสต์ไอจีขอโทษหลังจอดดราม่าทำคลิปลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองยอมรับคิดน้อยไม่ศึกษาให้ดีพอกลายเป็นดราม่าร้อนฉาในโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงวัยรุ่นฟรังนรีกุลเกตประภากรซึ่งเคยฝากฝีมือไว้ในบทบาทออยฮอร์โมนจนเป็นที่รู้จักไปทั่วได้โพสต์คลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองในตอนที่ชื่อว่าลองเป็นแฟนกับปอนหนึ่งวันลาโอไฮฟรุงภายหลังที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่สร้างสรรค์เนื่องจากปอนพลวิทย์คือน้องชายแท้ๆของสาวฟรังซึ่งอาจจะเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ผิดให้เกิดขึ้นได้อาทิเขารณรงค์เรื่องอินเซสต์กันแทบตายแต่ก็ยังเลือกทำคอนเทนต์แบบนี้ฟรังกับปอนล้มแรงสัตว์แต่ที่ตกใจคือพี่น้องคู่นี้การศึกษาโคตรดีและน่าจะเข้าถึงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเรื่องอินเซสต์ทำไมยังทำคอนเทนต์นี้มาออกมาวะไม่ได้ขะสายเลือดเดียวกันเติมกับคนในครอบครัวเนี่ยนะสร้างสรรค์มากและอื่นๆล่าสุดวันที่27ธันวาคม2563สาวฟรังได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าทุกคนเราอยากขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องคลิปที่เราลงไปเมื่อวานนี้ทางช่องYouTube ของเราไม่มีคำแก้ตัวใดๆเลยกับเรื่องนี้ทั้งหมดมันเกิดจากความที่เราคิดน้อยเกินไปจริงๆเราคิดถึงแต่ความสนุกแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา
รวมทั้งเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีและเข้าใจเพียงพอขอโทษที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนำเสนอสิ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและอาจมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ผิดขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังขอโทษที่เป็นแบบบอย่างที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนขอโทษจากใจจริงๆนะคะครั้งหน้าจะระวังมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะสำหรับดราม่าดังกล่าวสืบเนื่องมาจากในปัจจุบันทั่วโลกได้มีการรณรงค์ประเด็นเรื่องอินเซสต์หรือการมีความสัมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันจากเหตุการณ์ที่มีเหยื่อหลายรายที่ต้องถูกคนในครอบครัวคุกคามจึงมีความจำเป็นที่ต้องปลูกฝังและให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวนั่นเองทำบุญร่วมชาติก้อยนิกกี้ร่วมทริปบริจาคเพื่อน้องบนดอยสูงแฟนแฟนเชียร์คู่รักแห่งปีทำบุญร่วมชาติก้อยอรัชพรควงคู่นิกกี้ณฉัตรร่วมทริปทำบุญเพื่อน้องบนดอยสูงแฟนแฟนแห่อนุโมทนายกให้เป็นคู่รักแห่งปีเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนว่าที่คู่รักนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรที่บรรดาเอฟซีต่างลุ้นและเอาใจช่วยให้เป็นแฟนกันจริงๆสักทีเพราะความน่ารักเป็นธรรมชาติบวกเคมีที่เข้ากันซึ่งดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะคืบหน้าไปมากทีเดียวล่าสุดก้อยและนิกกี้ได้ชวนกันไปทำกิจกรรมดีๆซื้อขนมข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับน้องๆบนดอยงานนี้ทั้งคู่จึงแชร์โมเมนต์ดีๆให้แฟนๆได้ยิ้มตามนิกกี้แจงภาพหอมก้อยไม่ใช่การคุกคามทางเพศฝ่ายหญิงยินยอมไม่เคยฝืนใจใครก้อยเปิดใจนิกกี้หวานหนักหอมไม่หยุดเจ็บจี๊ดเห็นแอคเคาท์หลุมครั้งแรกนิกกี้รับลุยจีบก้อยเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นใบเฟิร์นบล็อกไอจีคลิปโดยหนุ่มนิกกี้โพสต์ภาพคู่สาวก้อยนั่งบทท้ายรถกระบะคันใหญ่ซึ่งบรรจุข้าวของเต็มหลังรถพร้อมระบุว่านิกกี้ซานต้านิกกี้กับซานตี้ก้อยซื้อของไปให้น้องๆบนดอยนะครับแบบเมอรี่คริสต์มาสขอบคุณ FC ขาหื่นทุกคนที่ดูช่องผมกับน้องนะครับรักมากๆครับด้านสาวก้อยโพสต์แคปชั่นสั้นๆเช่นกันว่าเพื่อนน้องบนดอยสูงงานนี้ทำเอาเหล่า FC ต่างดีอกดีใจกันใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญชื่นชมกับความมีน้ำใจของทั้งคู่สุดยอดมากรวมทั้งยังแซวด้วยว่าน่ารักที่สุดรูปนี้ที่รอคอยทำบุญร่วมชาติและยังเชียร์ให้เป็นคู่รักแห่งปีดูแลกันไปนานๆรักทั้งคู่เชียร์สุดใจเลยน่าจีบก้อยอรัชพรไม่หวั่นคู่แข่งเยอะไม่ทราบสาเหตุใบเฟิร์นบล็อกไอจีนิกกี้เดินนิกกี้นอกใจไปรับรีมยกนายหญิงน้อยก้อยลั่นจากนี้ไปรายการไม่มีมึงเพื่อนศิลปินตลกร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตเพื่อนศิลปินตลกโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนาข้องชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตเพื่อนศิลปินตลกหลังจากนักแสดงตลกโรเบิร์ตสายควันได้จากโลกไปด้วยอาการป่วยมะเร็งปอดโดยมีเพื่อนตลกทั้งแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้อมชวนชื่นแจ๊สชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ค่อยดูแลทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งอยู่ร่วมงานพิธีชาปนกิจบอลเชิญยิ้มเลิกใช้ฮาไม่จำกัดปัดน้อยใจเปลี่ยนชื่อใหม่เชื่อคนยังรักเหมือนเดิมบอลเชิญยิ้มหวนคิดถึงโรเบิร์ตสายควันครบ1เดือนที่พี่จากไปด่วนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วเพื่อนดาราตลกแห่อาลัยล่าสุดสำหรับโอกาสครบรอบ100วันแห่งการสูญเสียเพื่อนรักในวงการตลกเพื่อนๆศิลปินได้ร่วมแรงร่วมกายใจจัดงานทำบุญครบ100วันให้กับโรเบิร์ตพร้อมกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยมีบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้ม
นาคอมชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์มาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของความทรงจำโดยบรรเชิญยิ้มได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความกล่าวว่าเตรียมงาน100วันและทำบุญขึ้นบ้านใหม่พี่โรบริทรอรับผลบุญนะพี่27เทคครบ100วันพี่ๆน้องๆร่วมทำบุญ100วันและทำบุญบ้านใหม่ให้พี่แล้วนะทุกคนยังรักและคิดถึงพี่เสมอไปสบายนะพี่หมดห่วงนะพี่แล้วเจอกันคนอยู่สู้ต่อไปเพื่อนศิลปินตลกนอกจากนี้นุ้ยเชิญยิ้มยังได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศระหว่างการทำบุญพร้อมกับข้อความระลึกถึงโรเบิร์ตกล่าวว่าทำบุญ100วันอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่โรเบิร์ตสายควัน